สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคนรอรักเก่าอยู่คนรักเก่าจะกลับมาไหมคะมากันที่ธาตุดินพฤษภกันมังกรเมื่อกี้อาจารย์วางไพ่แล้วหลุดหมดเลยอ่ะมาหาอาจารย์วางไพ่แล้วมาดูความสัมพันธ์เมนเอนเนจีหลักในความรักของคุณก่อนนะจ๊ะไพ่ใบแรกมันเป็น The Tower มันจบไปแล้วมันพังไปแล้วมันจบแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือเปล่าบางคนอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยหรือบางคนอาจจะเป็นเพื่อนเก่าในวัยเด็กบ้านใกล้เคียงกันรู้จักกันมานานลักษณะแบบนั้นไหมคุณแก่กว่าเขาหรือเขาแก่กว่าคุณก็ได้นะคะความรักความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนคุณเองเป็นคนแข็งไหมคุณก็ไม่ค่อยแคร์อะไรแล้วก็ไม่ค่อยงอคนไหมยอมหักไม่ยอมงอคุณอะลักษณะแบบนั้นอาจจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างสูงมากแล้วก็ไม่ค่อยง้อใครถ้าจะมาก็มาถ้าจะไปก็ไปจบก็จบเดทอ่ะคนที่คุณดีลด้วยมันราศีพิจิกราศีธนูธาตุดินพฤษภกันมังกรน้ำกรกฎเป็นพิจิกค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนบางคนอาจจะได้มาเจอกันแบบไม่ได้ทันตั้งตัวแล้วก็เกิดแห่งความรักความสัมพันธ์แต่ว่าเป็นความรักที่ยังอาจจะดูใจยังไม่ทันคบก็จบซะแล้วหรือเปล่าเหมือนดูใจดูกันอยู่ไหมลักษณะแบบนั้นไหมโชคชะตาทำให้คุณมาผ่านพบกันค่ะหุ่นทองนั่งบังมาทำไมอ่ะโชคชะตาทำให้เราผ่านพบกันแต่ใครที่นี้หลุดพ้นจากความสัมพันธ์ไปแล้วถ้าถามเป็นตัวเขามันมีเดอะเดททำพลันเขารักคุณอยู่นะเขารักคุณอยู่มองถึงความสัมพันธ์ที่เขาลองพัฒนาลองเริ่มต้นใหม่พัฒนาความสัมพันธ์ดูแล้วมันอาจจะไม่ก่อเกิดแห่งการเติมเต็มกันก็ได้นะคะทำไมเลิกกันรักกันชูออฟคัพ The Empress ฐานะไม่มีไหมอยู่ในความรู้สึกที่สถานะไม่มีและไม่ค่อยพัฒนาค่ะความสัมพันธ์ที่ดูพัฒนาช้ามองไม่เห็นสถานะนี้เลยหรือความสำคัญที่ก็ชอบแต่ยังไม่ได้จริงจังมากขนาดนั้นก็ชอบแต่ยังไม่ได้ลงลึกลงดีเทลรายละเอียดไปขนาดนั้นก็ชอบแต่ก็ยังไม่ได้มีความพยายามกับอะไรขนาดนั้นมันดูครบน้อยมากอ่ะใช่ดูครบน้อยมากแล้วด้วยนิสัยของคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เฉยๆอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกไม่พูดถึงความรู้สึกถึงความการแสดงออกในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ไม่เลยทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าการอยู่ตรงนี้มันไม่ได้แฮปปี้มันไม่ได้มีความสุขไม่ได้แฮปปี้เลยเดินจากไปหรือเปล่าใช่หรือเปล่าบางคนเคยสัญญาถึงความรักที่เราจะจับมือกันเดินไปยาวๆแต่ว่ามันพังถล่มทลายลงมาซะก่อนใช่เหมือนในที่นี้จากที่มองในไพ่นะสองคนนี้ยังไม่ได้รู้จักกันดีมากความอดทนมีไม่มากพอในความสัมพันธ์หรือความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ใส่ใจกันขนาดนั้นอีกฝ่ายนึงอาจจะดูใส่ใจแต่คุณอาจจะดูไม่ใส่ใจก็ได้นะคะแล้วเขาก็อาจจะคิดว่าการที่เขามาอยู่ตรงนี้ตัวเขาเองก็ค่อนข้างจะมีโปรไฟล์ที่ดีเพราะฉะนั้นการมาอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้เห็นคุณค่าของกันและกันไม่ถนอมน้ำใจไม่รักษาความสัมพันธ์ต่างคนต่างรู้สึกว่ามีดีในตัวเองก็อาจจะนำมาซึ่งความน้อยอกน้อยใจความเครียดในความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่ยิ่งไม่ได้รับการพัฒนายิ่งทำให้ความสัมพันธ์นั้นไม่ได้ถูกพูดคุยกันไม่ได้ชัดเจนนักอะเหมือนเราก็ไม่รู้ว่าเราคุยกันอยู่เนี่ยเราเป็นอะไรเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องมันห่างมันดูว่ารักนะแต่ความสัมพันธ์มันห่างเหินโอเคไหมอ่ะไปดูซิว่าเขาจะกลับมาไหมคะเขาจะกลับมาไหมในความสัมพันธ์นี้คนรอรักเก่าเขาจะกลับมาไหมคะ
รอได้ไหมเขาโฟกัสงานเงินนะชนคนคนนี้ค่อนข้างมีชีวิตเป็นของตัวเองมากพอสมควรไม่ให้ใครมามีบทบาทอิทธิพลเหนือใจแต่เด็กคุณอาจจะดีลกับอัยการทหารตำรวจราชการพวกอัยการพวกรักษากฎหมายอ่ะเขาจะกลับมาไหมดูเขาก็หน้าตาดีไม่อ่ะมองถึงความสัมพันธ์ที่เขาเองอ่ะรอคุณกลับไปมากกว่าถ้าคุณกลับไปทักเขาคุยนะเขาก็คุยเขาก็ทักแต่ถ้าจะให้เขากลับมาง้อคนนี้ไม่ทำค่ะศักดิ์ศรีอีโก้เขาเยอะเขาไม่ทำปกติเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ง้อใครแล้วก็เขารักคุณไหมอ่ะเขารักคุณจริงไหมก่อนรักเยอะอ่ะเขามีหลายคนอ่ะเขามีเขาเป็นคนค่อนข้างเจ้าเสน่ห์เจ้าสำราญคนเข้าหาเยอะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกหนึ่งในความสัมพันธ์รักเขาไม่ค่อยแสดงออกรักคุณไหมอ่ะก็มีความชอบพอมีความต้องการแต่ถ้ามันยากไปหรือต้องปรับตัวเองเพื่อใครเขาไม่ทำควรรอไหมเดินประสบกันมันก่อนให้สลับกันได้ในการอ่านนะคะไม่เป็นคุณก็เป็นเขานะควรรอและควรพอถามว่ารอได้ไหมรอได้แต่อย่ารอดีกว่าไหมเพราะว่ามันกลับมาแล้วอ่ะในความสัมพันธ์นั้นมันก็ไม่ได้ถูกเติมเต็มอ่ะไม่ใช่ว่ากลับมาจะมารื้อฟื้นความทรงจำหรือคืนความดีใส่กันหรือความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาได้ความสัมพันธ์นี้มันหยุดนิ่งการพัฒนาเพราะมีเงื่อนไขในความสัมพันธ์ครับรอได้ถ้าอยากรอใช่รอได้แต่ว่ารอเราไม่ได้อะไรรอแล้วจะได้อะไรไหมรอเราไม่ได้อะไรใช่รอแล้วไม่ได้อะไรจริงๆคือสองคนสองคนนี้ดูจากไพ่อ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเรื่องส่วนตัวมีเรื่องต้องรับผิดชอบของตัวเองมากและไม่โฟกัสกับรักขนาดนั้นหมายถึงถ้ามันอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างก็ดีกันอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ถ้าต้องให้วิ่งตามพยายามเพื่อใครขนาดนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่ทำมั่งต่างฝ่ายก็อาจจะแบบก็ไม่คิดว่าในความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นเนี้ยมันจะดูดีมันจะพัฒนาแต่ถ้ามันไม่พัฒนาและมันไม่ดีในการเริ่มต้นของใครคนหนึ่งก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาจริงใจกับคุณไหมเขาดูจริงใจนะตอนที่เข้ามาแรกๆอ่ะเขาดูจริงใจดูต้องการใช่เขาดูทัวร์ออฟคัพใช่จริงๆแต่เป็นความจริงใจเป็นความรักเป็นความต้องการแต่เป็นความอดทนที่ไม่ขีดจำกัดค่ะตัวเขาเองอาจจะเป็นโสดก็ได้นะพ่อไม่ไม่ได้เป็นคนที่ทำอะไรด้วยความคิดของตัวเองไม่ได้ถูกครอบงำในความคิดหมายถึงถ้าเขามองดูแล้วว่าความสัมพันธ์นี้บอกว่าชอบแต่ก็ไม่เคยบอกว่ารักแต่ก็ไม่เคยห่วงใยหรือไม่เคยวิ่งตามไม่เคยแคร์กันอะไรเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความคิดเป็นของตัวเองซึ่งเขาไม่ได้ถูกครอบงำด้วยคำพูดที่น่าหลงไหลอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความรักถ้ารักก็มันดีก็ไปต่อแต่ถ้ามันอยู่ในความรักและต้องทุ่มเทให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายไม่ทุ่มเทเลยเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปต่อเขารู้สึกแบบนั้นมันมองถึงความสัมพันธ์ที่มันให้อะไรรักเราไม่เท่ากันอะเหมือนรักเราไม่เท่ากันอะความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนถ้าคุณไม่มีความพยายามในความสัมพันธ์เนี้ยคนนี้เขาก็ไม่อยู่นึกออกไหมอารมณ์ของการไปกับการไปกับหรือในความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนเขาอาจจะอยากได้อะไรจากคุณที่มากกว่านี้การแสดงออกความรักความห่วงใยความจริงใจอย่างเงี้ยและถ้ามันไม่ได้อ่ะเขาก็ไม่ได้ทนอยู่ไงเขาไม่ได้ทนอยู่ว่าฉันรักเธอฉันอยากได้เธอฉันจะทนอยู่ปรับตัวเพื่อความทุกข์ทรมานอะไรแบบเนี้ยเขาไม่ทำอ่ะเขาไม่ทำมีโอกาสของการกลับมาไหมคะมีโอกาสของการกลับมาไหมคุณอาจจะดีลกับราศีกันยากนะยากบางคนนะได้หลุดพ้นกันไปแล้วอะแต่ยังส่องกันอยู่นะความรักยังอยู่ค่ะความรักความผูกพันยังไม่เคยลืมแต่ก็ไม่เอาแล้วได้หลุดพ้นไปแล้วเพราะว่าทบทวนดีแล้วก่อนที่จะไปทบทวนดีแล้วเขาอาจจะรู้สึกถึงการที่มีความรัก
แล้วมันมีความทุกข์มากกว่าความสุขเขาเลยรู้สึกว่างั้นเขาก็อยู่คนเดียวดีกว่าเขาอยู่คนเดียวน่าจะดีกว่าเขาทำอะไรด้วยความเป็นอิสระและเขาก็ไม่ต้องเอาใจมาผูกพันกับใครแล้วก็ไม่ต้องมาทุกข์ทรมานกับความต้องการที่เขาอยากได้และเขาไม่ได้ถ้าคุณไม่สามารถสนองตอบความต้องการอารมณ์ความรู้สึกที่เขาอยากได้ไม่ว่าจะเป็นความห่วงใยเวลาไม่ว่าจะเป็นความรักที่เติมเต็มแค่การอะไรเนี้ยทุกอย่างดูเหมือนไม่มีอ่ะถ้าเขาคิดว่าการหยุดตรงเนี้ยมันไม่โอเคสำหรับเขาเลยคิดว่ามันไม่มีความสุขเขาก็เลยคิดว่าการที่เขาอยู่คนเดียวน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกับเขาการที่เขาเอาใจผูกไว้กับคุณเขารู้สึกทุกข์อย่างเช่นเขาต้องการเวลาจากคุณเขาต้องการคุยกับคุณแล้วคุณไม่ทำเขาต้องการเจอคุณแล้วคุณไม่มาเขาต้องการคอมมิตกับคุณแล้วคุณไม่สนใจเขาต้องการให้คุณห่วงใยแล้วคุณอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ได้รับตรงนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณผิดหรือก็ไม่ได้หมายความว่าเขาผิดก็ต่างคนต่างไม่แมทกันดีกว่าคนสองคนนี้ไม่แมทกันเขาอยากได้สิ่งหนึ่งแต่คุณไม่ทำเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ใช่สำหรับฉันแต่ก็ไม่ได้มีใครผิดในความสัมพันธ์นะเพราะอะไรเพราะความต้องการที่มันต่างให้กันไม่ได้คุณก็อยากได้คนแบบนึงที่คุณต้องการเขาก็ให้คุณไม่ได้เขาก็เป็นแบบนึงอย่างที่เขาต้องการเขาต้องการอะไรจากคุณก็ให้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วในการเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะอ่ะขอไปแนะนำหน่อยถ้าแนะนำบอกว่าเดอะซันต่างคนต่างไปมีความสุขแล้วมั้งถึงจะยังคิดถึงกันอยู่ก็ตามนะถึงจะยังไม่เคยลืมกันก็ตามถึงตัดกันไปแล้วก็ตามยังคิดถึงกันยังฝันเห็นกันและยังไม่เคยลืมกันคุณยังมีเขาอยู่ในหัวสมองเขายังมีคุณอยู่ในหัวสมองความทรงจำความฝันเพราะฉะนั้นมันเลิกกันไปเลิกลาแต่ก็ไม่ได้เลิกรักเลิกลาแต่ก็ไม่ได้เลิกคิดถึงเลิกลากันไปแต่ก็ยังส่งกันอยู่เป็นความอาระอาวรที่ดูผูกพันแต่ก็ไม่เอากันอีกแล้วเหมือนกันก็ อยู่อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิสคริปชั่นบอกว่าอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอัพไลน์มาค่ะแอดสไตล์AFE 0329วาระเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ